วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับทุกวันเสาร์นะครับ3 ทุ่ม 10 นาทีเวลาที่คุ้นเคยกันนัดหมายกันที่นี่ครับไทย PBS แล้วก็ช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มทีเดียวนะครับแล้วก็ฟังได้ทางพอดแคสต์ของไทย PBS นะฮะคุยให้คิดเราพบกันในวันที่อุณหภูมิทางการเมืองเนี่ยร้อนแรงทุกขณะนะฮะแต่ว่าอุณหภูมิความเดือดร้อนนะฮะเดือดดาลแต่ค่าไฟน่าจะร้อนแรงกว่านะฮะนี่คือคุยคิดกับผมวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ครับอาจารย์วีระธีรพัฒน์อาจารย์สวัสดีครับวิสุทธิ์ครับคุณชัยสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เจ้ากันขนาดไหนร้อ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 นทีนี้ร้อนนี่ก็คือการเมืองหรืออากาศอากาศร้อนการเมืองร้อนและความเดือดร้อนแต่ค่าไฟถ้าการเมืองร้อนเนี่ยมี3ปอตอนนี้ไม่รู้เหลือ2ปอหรือเปล่าแต่ว่าอากาศร้อนเนี่ยมี4ปอนี่อีกปอไหนอ่ะ4ปอครับฉะนั้น2ปอ3ปอสู้4ปอไม่ได้ละคือเขาออกมาบอกว่าร้อนอย่างนี้เนี่ยปอปิดปอปรับปอปลดปอเปลี่ยนปิดไอไฟที่ไม่จำเป็นครับปรับอุณหภูมิที่บ้านคุณตั้งอยู่ที่เท่าไหร่ที่แอร์25ไม่ได้ละต้อง26 26กระทรวงพลังงานแนะนำมาแล้วมันจะสู้ได้ใช่ไหมไม่ใช่ละคุณต้องทนร้อนน่ะสิคุณเอาสบายมันเดินไม่ได้ปิดใช่ไหมป.1 นะปิด2ปรับใช่ไหม3ปลดปลั๊กแล้วก็เปลี่ยนมาเบอร์5ซะโอเคฉะนั้น4ปอนะจำไว้นะโอเคฉะนั้นคุณอย่ามองอะไรเป็นการเมืองหมดนะนี่คือการแก้ปัญหาความร้อนนั้นต้อง4ปอแต่ถ้าปัญหาความร้อนการเมือง2ปอก็พอ2ปอนี้ก็ร้อนนะโอเคอันนี้วันนี้จะเอาเรื่องอะไรหนักๆอ่ะแต่ว่าผมว่าเริ่มงี้ดีกว่าเรื่องอะไรคือคุณวิชัยเนี่ยตอนนี้ต้องถือว่าป๊อปปูล่ามากสู้คุณวิระได้ไงป๊อปปูล่ามากสัมภาษณ์คุณประวิตรวงษ์สุวรรณครับไม่พอนะไม่พอมีคนมากระซิบว่าจะสัมภาษณ์คุณประยุทธ์ด้วยแต่เรายังไม่บอกนะอะไรเป็นอะไรยังไม่บอกนะไม่แต่ว่าทั้งปอประวิตรไม่ตกลงสามเงื่อนไขก็โอเคหมดใช่ไหมแน่นอนแน่นอนแต่ว่าสองปอเนี่ยไม่ใช่ผมสัมภาษณ์คนเดียวก็ไปหลายช่องโอเคไม่เป็นไรช่องแต่ว่าอันนี้เขาเปลี่ยนมีประเด็นที่ไม่เห็นจากที่อื่นคือผมแอบเฟมที่ผมคุณสุทธิชัยอ่ะคือไม่เหมือนกับที่คนอื่นสัมภาษณ์อ่ะจะดูก่อนไหมดูไหมดูก่อนหน้าดูก่อนหน้าเอานี่ก่อนหน้าอันนี้ก่อนภาพที่ค่อนข้างชัดเจนคือว่ามันจะมีพรรคอันดับหนึ่งสองพรรคพลังชาติรัฐอาจจะอยู่2 3สมมุตินะครับมันจะเป็นกรณีไหนที่ท่านจะเป็นนายกได้ในเมื่อพรรคอันดับ1เขาชวนไปร่วมแต่การที่เขาไปชวนไปร่วมเขาก็ต้องมีหัวหน้าพรรคเขาหรือว่าแคนดิเดตนายกเขาที่เขาต้องเป็นนายกเขาจะให้ท่านเป็นนายกด้วยเงื่อนไขอะไรท่านคิดว่ามีคนมองว่าอ๋อเพราะท่านมีสว.อยู่ในมือจำนวนหนึ่งการพรรคไหนก็ตามแต่มารวมกันผมคิดเอานะครับว่าการที่จะเราจะเป็นนายกเนี่ยครับเราจะต้องรวบรวมเสียงให้ได้251คนไม่ต่ำกว่า251ถ้าต่ำกว่านี่ผมจะไม่เอาเลยโอเคอันนี้ชัดเจนสสที่ประชาชนเลือกมารวมกันแล้วต้องได้ได้251เป็นอย่างน้อยเป็นอย่างน้อยครับนี่ก็คือยื่นเงื่อนไขนะครับซึ่งผมคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราได้ยินจากเวทีเพื่อไทยครับทั้งคุณอุ๊งอิงทั้งคุณเศรษฐาว่าNo way ไม่จับมือไม่มีดิวรับดิวสว่างดิวโล่งโปร่งอะไรทั้งสิ้นกับใครฉะนั้นตรงเนี้ยเริ่มจะมีเสียงตอบมาจากฝั่งพลังประชารัฐว่าจริงหรือเปล่าคุณอ่านจดหมายล่าสุดของเห็นแล้วเขาเล่าถึงเรื่องการจับขั้วจับเครืออะไรพวกนี้แล้วมันก็มีการเปลี่ยนเปิดอะไรใช่ไหมไม่แต่คุณอ่านให้ลึกระหว่างบรรทัดนะซึ่งผมไม่เชื่อว่าท่านเขียนเองแล้วก็คนที่เขียนเนี่ยต้องรู้ต้องตั้งคุยต้องนั่งคุยจะเข้าใจกันว่าต้องการอะไรใช่ไหมแต่ว่าเสียงมากนะเพราะออกมาเนี่ยไปด่าเพื่อนเพื่อนเขานะอ้าวหนึ่งก็คือว่าไปด่าอนุทินเออไม่ใช่ไปด่าอนุทินไปด่าอภิสิทธิ์ไปด่าประชาธิปัตย์อ่ะเออที่ไปร่วมอ่ะเออว่าทั้งหมดเนี่ยอย่าไปฟังเลยว่าใครจะแบ่งฝ่ายจับมือใครไม่ท้ายที่สุดนั่นมันอยู่ที่การเจรจาต่อรองโอเคและมันเป็นต้องเป็นมติพรรค
แล้วก็ใครคือผู้กลุ่มอำนาจที่แท้จริงระหว่างอำนาจสสที่มาจากการเลือกตั้งกับอำนาจที่ซ่อนอยู่ในกลไกตามรัฐธรรมนูญอันไหนมีอิทธิพลหรือสามารถกำหนดการจัดตั้งรัฐบาลได้มากกว่าหลายเรื่องที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจเป็นเงื่อนไขที่ยังไม่เกิดขึ้นด้วยซ้ำฉะนั้นบอกว่าประสบการณ์การเมืองเนี่ยใครผ่านมาจะรู้ว่าจัดตั้งรัฐบาลทุกครั้งมีเรื่องราวที่แปรเปลี่ยนไปไม่เคยเป็นอย่างที่ประกาศเอาไว้ในช่วงหาเสียงทั้งนั้นครับโอเคคราวนี้ถ้าจับประเด็นที่เอาเฉพาะเรื่อง251เอาเฉพาะเรื่อง250คือขณะนี้ผมคิดว่าพรรคการเมืองทุกพรรคไม่ว่าจะเป็นพรรคที่เป็นจัดเป็นฝ่ายรัฐบาลในขณะนี้หรือพรรคที่เป็นพรรคฝ่ายค้านตอนนี้ก็ตามทีเนี่ยหลักคิดตรงกันอย่างนึงว่าคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องมีผู้ให้การสนับสนุนที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเกินกึ่งหนึ่งใช่ต้องเกิน2คือถ้าไม่จะไม่มีแบบว่าได้220แล้วไปเป็นนายกไม่มีต้องเกิน250ต้องเกิน250เกินกึ่งหนึ่งยังไงต้องไม่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยถูกไหมใช่ไม่คือมันเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยไม่ได้แล้วเอาเป็นว่าเขาเห็นด้วยพร้อมต้องกันว่ารวมกันแล้วต้องเกิน250แต่ไม่จำเป็นว่าพรรคที่ในปีที่บรวมมาได้เกิน251เนี่ยไม่จำเป็นว่าพรรคที่มีคะแนนมากที่สุดจะต้องเป็นนายกขึ้นอยู่กับการรวบรวมถูกต้องใครรวมได้เยอะกว่าคนนั้นถูกต้องแต่อย่างนี้นะถ้าอย่างนี้ผมลองนึกภาพครับถ้าเพื่อไทยไม่ยอมอยู่แล้วล่ะนะอันนี้ถ้าคะแนนเขาเยอะๆโอเคไหมเอาว่าฝั่งค่าแลนสไลด์ถ้าฝั่งนี้ถ้าถึงไม่ต้องแลนสไลด์หรอกสมมติว่าเพื่อไทยได้220เงี้ยจะเป็นแลนสไลด์ลิงข้างเลยเอาว่าอย่างนี้ดีกว่าคุยแบบมันเป็นไปได้ดิจะไปคุยแบบว่าทำให้มันติดเอาอย่างนี้ก่อนที่เราจะวิเคราะห์ลึกกว่านั้นฟังคุณเศรษฐากับคุณอุ๊งอิ๊งก่อนสิได้จะได้รู้จะได้ครบถ้วนก็ได้ครบถ้วนพักนั่งอยู่ที่นี่หลายสิบคนไม่มีใครเคยไปคุยกับพักอื่นไม่มีใครเคยไปจับมือล่วงหน้าไม่มีใครเคยไปสัญญากับพรรคอื่นว่าเราจะร่วมรัฐบาลกันพรรคเพื่อไทยต้องการเป็นรัฐบาลพรรคเดียวครับฟังไว้นะครับพี่น้องครับฟังไว้นะครับจากปากผมนายเศรษฐาเราไม่มีการไปตกลงดีลลับดีลไม่รับดีลในที่สว่างดีลในที่โล่งไม่มีนะครับเราจะเป็นพรรคเดียวที่จัดตั้งรัฐบาลครับพรรคเดียวที่ตั้งรัฐบาลนะพรรคเดียวน่าจะฟังให้ดีพรรคเดียวอ่ะหรือว่าตั้งรัฐบาลได้พรรคเดียวแล้วก็ไปงั้นเหรอเดี๋ยวนะประเดี๋ยวเดียวเหรอไอ้พรรคประเดี๋ยวเดียวหรือเปล่าเอออันนี้พรรคคือพรรคแป๊บเดียวนี่เหรอประมาณนั้นผมเป็นพรรคเดียวพรรคเดียวพรรคเดียวว่าวันนี้คุณมีราบมีปัญหาเรื่องฟังนะเป็นรัฐบาลพรรคเดียวเมื่อกี้ฟังคุณปลิดชีพนี่ก็จะฟังเขาพังเดียวเมื่อเช้าว่ายน้ำเมื่อเช้าว่ายด้านน้ำบ้านบุญหรือเปล่าบ้านบุญหรือเปล่าน้ำเข้าหูน้ำเข้าหูน้ำเข้าหูเขาบอกว่าพักเดียวฟังหาเสียงเยอะพักการเมืองไม่ใช่พักหยุดพักแล้วก็บอกพักเดียวไงผมก็นึกว่าพักมาเป็นรัฐบาลได้พักเดียวแล้วก็ไม่ได้เป็นก็มันเคยมีเนี่ยมีใช่ไหมมีไล่นี่มาสองครั้งแล้วประหารครั้งที่สามก็เป็นไปได้วะอันนี้นี่ภาพฝังใจฝังใจปัญหาคือต้องการออกมากลบข่าวลือทั้งสิ้นทั้งปวงเรื่องจะมีดีลลับกับครับบิ๊กป้อมนี่แหละครบได้คันนี้อีกคนนึงที่เมื่อกี้ชัยบอกอ่ะคุณอุ้ยทองทานอุ้งอิงอ่ะดูให้ครบเลยดูให้ครบเลยได้คุยยาวๆคุณเศรษฐาเคยพูดไปนะคะว่ารังเกียจรัฐประหารนะคะก็อยากให้ทุกคนดูหน้าดิฉันไว้ว่าก็คงไม่ได้ชอบนะคะการรัฐประหารที่เกิดขึ้น2ครั้งล่าสุดที่ทุกคนจำความกันได้ดิฉันก็คงไม่ได้ชอบนะคะเพราะฉะนั้นการจับมือเนี่ยการที่ดิฉันไม่ตอบออกมาตรงๆหลายๆครั้งเนี่ยเพราะดิฉันให้เกียรติประชาชนให้เกียรติประเทศเพราะการเลือกตั้งยังไม่เกิดขึ้นนี่ครับอันนี้เขาเรียกว่าตอบแบบตอบแบบฟังแล้วดูดีอ่ะทางทางกักไหมทางกักไหมตอบแบบไม่ตอบไม่แทงกักไม่แทงกักดูนะดิฉันก็ไม่แทงกักเลยผมอ่านแล้วไม่แทงกักเลยคือเพราะว่า1คนทำรัฐประหาร2ครั้งเนี่ยครั้งแรกนี่สนธิบุญจรัสกลินครั้งที่2ครั้งที่2ประยุทธ์จันทร์โอชาไม่เกี่ยวกับประวิตรนี่ก็ลึกเนี่ยก็ลึกเนี่ยไม่ใช่แบบคิดเองนะนี่ว่าตามข้อเท็จจริงครับนะประวิตรไม่ได้ทำรัฐประหารเลยไม่ได้เป็นผบ.ทบ.อะไรไปตั้งนานแล้วผมไม่เกี่ยวนี่เป็นเข้าข้างพรรคเพื่อไทยเพื่อตีความหาทางออกให้เขาไม่ใช่นี่
ผมก็ฟังอ่ะยังบอกว่าจะเป็นพักเดียวก็พักสักประเดี๋ยวนึงแล้วก็ไม่ได้พักพักเดียวพักพักเดียวอะไรประมาณนี้โอเคอันนี้คุณตีความว่าไงคุณฟังแล้วคุณตีความว่าไงว่าอย่างนี้ทางกั๊กหรือว่าอย่างนี้ชัดเจนผมว่าอย่างนี้ไม่คอมมิตอะไรทั้งสิ้นอ่ะหายไหมนี่ไม่คอมมิตอะไรทั้งสิ้นดูแววตามองตาดิฉันนะผมมองแล้วผมเห็นมันนี่เห็นแววตาที่มันคงอ่ะเห็นด้วยใจวีระครับวันนี้สองครั้งนะอาจจะบอกบิ๊กป้อมไม่เกี่ยวนะบิ๊กป้อมผมถูกเชิญมาทีหลังโดยข้อเท็จจริงก็ไม่เกี่ยวแล้วโดยพฤติกรรมที่แสดงออกต่อสาธารณะเขาก็บอกเขาไม่เกี่ยวคนที่มาการันตีคุณจำได้ไหมตอนประชุมนี่ไงไม่ไว้วางใจนี่ไงนี่ไงคนปฏิวัติไงคนปฏิวัตินี่ไงไม่ใช่ผมเห็นไหมแล้วไม่กลัวแปลว่าคุณวีระไม่ได้ฟังหัวหน้าพรรคเพื่อไทยใช่ไหมคุณหมอชลน่านพูดเวทีก่อนหน้านี้สักอาทิตย์นึงอะว่าไม่มีกับบิ๊กไหนทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นไอ้นั่นไปคุยอ๋ออันนั้นคือคุยก่อนเลือกตั้งแต่คุยหลังเลือกตั้งไม่เกี่ยวใช่หลังเลือกตั้งนี่ถ้าฟังบิ๊กป้อมนี่อะไรก็เป็นไปได้นะครับแล้วจริงๆนะผมไม่เคยฟังเลยทำไมถ้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยผมไม่ฟังหัวหน้าพรรคเลยใช่ผมไม่ไอ้จริงๆคุณดิฉันนี่เราพูดกันแบบเรือ politics เรือ politics เราคือต้องฟังใครเจ้าของขับเฮ้าส์ที่หายไปเหรอไม่ใช่ไม่คือคุณก็ดูดิคนขับเคลื่อนใครก็นั่นดิอุ๊งอิงก็ต้องฟังอุ๊งอิงเชื่อว่าใครก็ต้องฟังแต่เขาไม่มาก็ไม่เป็นไรนะแต่เราดูการขับเคลื่อนแล้วคุณหมอนอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เป็นหัวหน้าพรรคปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่งก็ไม่มีแคนดิเดตนายกก็ไม่ได้แต่ว่าผิดวิสัยอ่ะแต่ว่าผมนี่หูฟังเลยแหละหัวหน้าพรรคเนี่ยต้องพูดแทนทุกคนในพรรคเมื่อแคนดิเดตนายกปาร์ตี้ลิสต์หมายเลขหนึ่งพูดอะไรผิดเนี่ยหัวหน้าพรรคต้องมาแก้ตลอดเป็นคนคอยแก้ไม่ใช่เป็นคนคอยทำฉะนั้นคุณต้องอ้างชื่อหัวหน้าพรรคเพราะว่าอีกคนนึงบอกผมไม่ใช่หัวหน้าพรรคนะเดี๋ยวคุณจะเจอจุดนี้นะผมเป็นแค่ปาร์ตี้ลิสต์นะผมเป็นแค่แคนดิเดตนายกแต่คนที่เป็นคนตัวแทนพรรคคือหัวหน้าพรรคกรุณารับทราบด้วยแต่จำไว้เลยมีการเอ่ยว่าไม่มีทั้งสิ้นอ่ะไม่ว่าจะสองบิ๊กอะไรต่างๆนะแต่อย่างที่บอกแต่พออ่านบิ๊กป้อมแล้วก็ฟังล่าสุดคุณองค์เองเนี่ยก็อะไรก็เป็นไปได้เพราะว่าคุณประวิตรเขียนในเนี่ยโยนถึงตอนอภิสิทธิ์ประกาศไม่ยอมรับประยุทธ์จำได้ไหมแล้วบอกเนี่ยแต่พอจะตั้งรัฐบาลเอ้าก็เข้าร่วมด้วยเหตุผลอย่างก็ลาออกก็เปลี่ยนหัวหน้าพรรคคุณไปวิสิทธิ์แกก็แสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากหัวหน้าพรรคใช่แล้วก็พรรคก็ให้คุณจุรินทร์กับคุณอะไรล่ะคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนไปเจรจาครับคุณประวิตรบอกแต่พอถึงเวลาจัดตั้งรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมโดยหัวหน้าพรรคคนใหม่แค่ให้คุณอภิสิทธิ์ออกไปโดยมีประโยชน์ของประชาชนมากมายมาใช้อ้างนี่ถูกแล้วอ้างอันนี้ว่าคุณอภิสิทธิ์หรือคุณจุรินทร์ผมไม่รู้ว่าทั้งคู่อ่ะก็ถูกว่ากรณีเช่นเดียวกันคุณอนุทินให้สัมภาษณ์ช่วง8มิถุนายนนี่จดไว้เลยเหรอละเอียดยิบเลย62ครับใจความว่าไม่เห็นด้วยที่จะสวเลือกนายกลั่นนี่กลับมาเชียร์ประวิตรว่าดูว่านี่กลับมาเชียร์ประวิตรแล้วกลับมาเชียร์ประวิตรแล้วเนี่ยไปเติมแค่ครั้งเดียวกลับมาเชียร์แล้วโอ้ยไม่ยอมประยุทธ์เชียร์ประยุทธ์ต่อหลงเสน่ห์นี่ผมอ่านเท่านั้นแค่อ่านให้ฟังจะได้วิเคราะห์ถูกว่าแนวทางของบิ๊กป้อมเนี่ยตอนนี้ออกมาทางแนวที่ว่าอะไรแล้วเกิดขึ้นได้พอบอกคุณอนุทินเคยพูดว่าสวไม่เอาเนี่ยแม้คุณสุริยะนี่เห็นไหมเคยประกาศเอาไว้ว่าไม่รับตำแหน่งยังรับเลยรับรัฐมนตรีเลยแต่สุดท้ายก็รับตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมไม่ใช่เรื่องผิดนี่หรือแปลกประหลาดอะไรอย่างที่บอกหากมีประสบการณ์การเมืองมายาวนานเพียงพอจะรู้ว่านี่คือความปกติของการเมืองไทยแม้ว่าสื่อและสังคมไทยจะไม่ยอมรับก็ตามโอ้โหด่าอีกแล้วสื่อยังคุณแล้วทีมก็โดนใช่ไหมใช่เงี้ยเฮ้ยต้องมีบ้างเพราะอย่างนี้แต่ผมว่าเป้าเขานะเป้าเขาเนี่ยคือไอ้พวกที่ออกไปเนี่ยไอ้สมศักดิ์สุริยะนี่แหละแค้นมากต้องบอกให้แค้นไม่แค้นทิ้งนาทีท้ายด้วยอ่ะเขาดิยังไงแต่นี่แกพูดก็ตามแต่ที่บอกว่าไม่มีการจับข้ามขั้วไม่มีอะไรเนี่ยนี่message ครับสารสำคัญของจดหมายนี่คือคอย่าไปเชื่ออะไรทั้งสิ้นวันนี้สัมภาษณ์ประวิตรหลงเสน่ห์ประวิตรอาทิตย์หน้านะสัมภาษณ์ประยุทธ์สัมภาษณ์ประยุทธ์จะดูโทนกันสิแต่ผมเห็นผมว่าคุณมองผิดครับผมว่าผมสัมภาษณ์สองท่านเสร็จสองท่านต้องหลงเสน่ห์คำถามอ๋อเหรอเขาต้องฟังผมโอเคโอเคโอเคคุณต้องดูให้ดีว่าใครต้องเชื่อใครกันนี่ผมต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยแต่ผมที่ไฮไลท์ของพลเอกประวิตรเนี่ยนะ
บอกว่าอำนาจสสที่มาจากการเลือกตั้งกับอำนาจที่ซ่อนอยู่ในกลไกรัฐธรรมนูญก็คือสวไงรับดูมาตรา272บทเฉพาะการถูกต้องแต่เขาบอกว่ามีอำนาจแฝงอยู่ในนั้นอำนาจแฝงฉะนั้นอย่าประมาทว่าข้าพเจ้าก็คือผู้ถืออำนาจแฝงอยู่บางส่วนผมเอาภาพอย่างนี้เราเชื่อกันคุณชัยก็เชื่อทุกคนเชื่อกันหมดว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้คะแนนมากที่สุดใช่นะจะแลนสไลด์ไม่แลนสไลด์ไม่สำคัญนะเอาเป็นว่าสัก200ก็แล้วกันครับเอาสัก200แล้วกันเพื่อจะให้เพื่อเราจะได้สถานที่ความเป็นเราจะได้สมมุติสถานการณ์ได้ง่ายหน่อยนะถ้าพรรคเพื่อไทยได้200เขาก็ต้องทำยังไงก็ได้เพื่อให้รวมกันได้เกิน250ซึ่งก็จะปิดประตูคนอื่นแต่สิ่งที่มันไม่ชัวร์ก็คือว่าเขาจะได้ถึง376หรือเปล่าจากสวโอเคไหมครับซึ่งมีคนคิดนะคุณพิสุทธิ์ครับว่าสมมุติว่าเพื่อไทยรวมมาได้270ไอ้ฝั่งอีกฝั่งได้230นะสวแม่งไม่มาประชุมเลยอย่างนั้นไม่ได้เดินหน้าไม่ได้ดิเอ้าไม่มาขอลาประชุมมาทั้ง20คนทำไงอ่ะโหวตไปปั๊บได้290ไม่ถึงกึ่งนึงอ่ะเพราะอย่างนี้เขาเรียกว่าอารยะขัดขืนในสภาไม่รู้อ่ะแต่ว่าอันนี้คือคำขู่อย่าเกิดอย่าให้เกิดไม่คำขู่คำขู่เพื่อให้ตัดบางพรรคออกจากแกนของพรรคเพื่อไทยผมมองสองชั้นมองใครแต่เอาอย่างนี้นะคุณดูโพลล่าสุดเนี่ยคุณก็จะเห็นอีกรูปแบบนึงการฟอร์มรัฐบาลบิ๊กตู่บิ๊กป้อมเนี่ยอาจจะไม่มีโอกาสเลยโพล 2-3 โพลที่ออกมาใช่ฮะมีมติชนมีนิด้าโพล2นะโอเคมองมาเนี่ยพิธาเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยเกินกึ่งนึงนะเกินกึ่งแต่ที่น่าแปลกใจคือเบอร์3เนี่ยกลายเป็นบิ๊กตู่กระแสตอนนี้เนี่ยที่น่าสนใจมากนะคุณติดตามให้ดีนะกระแสมันกลายเป็นไอ้ขั้ว2ขั้วกลับใหม่ละกลายเป็นว่าพอโพลตอนเนี้ยบิ๊กตู่กลับเดินขึ้นมาผมบอกแล้วไงว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ย coming up ตอนแรกไม่อยู่ในโพยไม่อยู่ในโพเลยใช่ค่อยๆขยับขึ้นไปเรื่อยๆนี่มันโพยสีเทาของโคนผมเลยไม่เชื่อตอนนี้แต่ตอนนี้ผมเชื่อละไม่แล้วเดี๋ยวไปเจอจะรู้ไปเจอประยุทธ์แล้วเดี๋ยวจะรู้ไม่ไม่กล้าบอกว่ากระแสทางด้านลุงตู่ขึ้นนะก็ต้องแปลว่าลุงป้อมเนี่ยลดนะใช่ใช่ใช่คุณต้องระวังนะใช่ใช่ใช่แต่อีกด้านนึงคือก้าวไกลคนก็เริ่มจะบอกเอ๊ะกระแสมันแรงแรงจนกระทั่งว่าไม่ใช่ลุงตู่ลุงป้อมที่กลัวนะเพื่อไทยกลัวเลยใช่ๆๆๆครับและเพื่อไทยตอนนี้ต้องปรับยุทธศาสตร์จน 2-3 อาทิตย์สุดท้ายมากเลยนะเพราะว่าจะหาเสียงแบบชนก้าวไกลดันก้าวไกลออกไปรักพี่เสียดายน้องไม่เอาพี่อย่างเดียวหรือว่าจะจับมือกันให้แน่นเพื่อจะได้รวมกันยากใช่มั้ยไม่จับยากใช่มั้ยไม่จับแล้วพร้อมที่จะดีดก้าวไกลออกไปเพื่อแลกกับการเป็นรัฐบาลซึ่งก็แปลว่าคุณต้องจะคุยกับไอเดอร์ป้อมหรือประยุทธ์ไม่ได้เลยคุณประกาศเอาไว้ไม่คุยอยู่แล้วไม่คุยอยู่แล้วนี่จะเป็นคุณประวิตรหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐหรือคุณจุลินหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ไหมหรือภูมิใจไทยคุณอนุทินอันนั้นเป็นไปได้เป็นไปได้ทั้งนั้นน่ะใช่ไหมฉะนั้นเอาสูตรนี้เลยทับกับข้างนะกับข้างสมมติกับข้างนะกับข้างขั้วเดิมกับข้างกับข้างขั้วเดิมรวมมาได้230แล้วก็อีลุงตุงนังอย่างเงี้ยนะกับข้างเนี่ยฝั่งนี้รวมมันได้รวมมาได้ประมาณเลสเซว่า260สมมตินะ260นะรวมมาได้260คำถามก็คือว่าพรรคที่ได้คะแนนมากที่สุดในฝั่งนั้นต้องเป็นภูมิใจไทยใช่ไหมครับใช่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยภูมิใจไทยต้องสละตำแหน่งนายกใช่ให้คุณประวิตรหรือให้คุณประยุทธ์ใช่ไหมคุณชัยใช่ฝั่งนี้นะซึ่งใช่เพราะอย่างนี้ถ้าหากว่าคุณอนุทินเนี่ยแกยอมสละตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะยอมไม่ใช่ผมว่าการต่อรองต้องเข้มข้นมากนะใช่แรกกระทรวงใหญ่แล้วน้องเนผมเขายืนวงการอยู่ข้างหลังเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยตำแหน่งนายกไม่สำคัญเท่ากระทรวงได้เห็นไหมเพราะคุณอนุทินรอได้อีก4ปีรอได้ปีนี้เพิ่ง52อ่ะรอได้ใช่ไหมพวกนี้รอได้หมดอ่ะพี่ธงพิธานี่รอได้หมดอ่ะแต่คนที่รอไม่ได้อยู่2คนใช่ฮะคือประวิตรกับประยุทธ์ยังไงก็ต้องมาให้ได้รอบนี้รอบนี้ต้องมาไม่มาหมดข่าวแล้วอีกคนต้องรอไม่ได้อยู่ข้างนอกอยู่อันนี้อยู่ข้างนอกเหรอนั่นก็รอไม่ได้หมดแล้วอาจต้องรอต่อไปไม่เพราะฉะนั้นส
ึกครั้งนี้เป็นศึกของคุณโอเวอร์70เนี่ยศึกสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายเออคนที่อายุเกิน70เนี่ยหมดแล้วสงครามยุคประวิตรทักษิณอ่ะทั้งหมดเนี่ยแหละเออพวกนี้หมดยุคแล้วเรารีบๆให้มันผ่านเลือกตั้งไปนะแล้วให้รัฐบาลนี้มันสั้นๆนะจะได้หมดไปเลยพักเดียวพักเดียวเป็นรัฐบาลพักเดียวโอเคโอเคโอเคใช่ไม่เจอพลเอกประวิตรเนี่ยมีคำถามเรื่องที่มันเป็นผมก็ต้องไม่ลืมที่จะถามผมจะถามว่ามีจุดแข็งจุดอ่อนยังไงเออแกว่าไงจุดแข็งแกก็จุดแข็งแกก็เนี่ยหนักเบาของเขาเนี่ยบอกว่าโหรู้หนักแต่เบาเพราะไม่มีครอบครัวมีครอบครัวแล้วก็เร็วช้าเร็วนี่ผมคิดเร็วนะช้าสะโพกไม่ดีผมเดินช้าไม่ดีช้าสะโพกไม่ดีต้องไปผ่าสะโพกมาผมก็ถามว่าจุดอ่อนเรื่องนาฬิกาล่ะเออท่านที่อยากฟังโอเคโอเคโอเคสนุกแว่นอันนี้อะไรมีนาฬิกามากมายแล้วเป็น3ซอย400เรือนมันมีเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านแล้วเขารู้ได้ไงว่าเราชอบนาฬิกาอย่างนั้นนี่ผมเป็นชีพบอกว่าเนี่ยผมชอบนะอย่างงี้เราเอาไปเลยเนี่ยเขาไม่ได้เอาเลยเขาบอกมึงเอาไปใส่ว่าไปใส่ให้เพื่อคนอื่นเขาได้ดูว่ามึงมีตังค์นะพูดถึงเพื่อนที่เป็นยืมไปนะที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วมีอยู่บางตอนเนี่ยที่ไม่ได้อยู่ในนี้ก็คือผมก็บอกปปช.รายงานว่าเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วบอกว่ามีอยู่ตอนนึงบอกเนี่ยเรือนนึงผมถามว่าเรือนที่แพงที่สุดเท่าไหร่5ล้านได้มั้งแล้วก็ผมก็บอกว่าแล้ววันนี้ใส่อะไรแกให้ดูผมบอกอะไรไม่ได้ถึงเต้นก็แล้วกันโอเคโอเคผมว่าใส่เรือนใหม่แต่ออกทีวีไม่ได้ออกก็ส่วนตัวเก็บไว้เป็นความลับฝากไว้เป็นความลับเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนตัวเอ้ยบางครั้งต้องรอให้โดรนเนี่ยกลับมารายงานก่อนจุดอ่อนอีกอันนึงคือทำไมไม่มีเมียเออไอ้เรื่องจุดอ่อนแล้วจุดแข็งเนี่ยเหรอจุดอ่อนหรือจุดแข็งว่าไม่มีเมียเนี่ยไม่รู้แกบอกเรามีแฟนมีแฟนกี่คนเนี่ยตัดสินใจไม่แต่งงานก่อนที่ตัดสินใจโออย่าให้พูดเลยอย่ามันไม่เป็นกระทบกระเทือนเขาเนี่ยนั่นแหละแสดงว่าหลายคนเลยล่ะแต่จริงๆตัดสินใจตอนไหนครับไม่ต้องมีครอบครัวละก็ผมพออายุมากขึ้นพอผมเป็นในพลเป็นอะไรผมก็เลิกคิดแล้วแล้วคิดเหรอว่ามาตอบแทนบุญคุณแผ่นดินดีกว่าฉะนั้นยอมรับบ้างแกเลิกคิดตอนประมาณสัก50ตอนเป็นนายพลเหรอโอ้โหดีนะคือคนที่ราคาจริตเนี่ยลงเร็วเนี่ยนั่นแหละราคาจริตคือคนเนี่ยนะอย่างผมเนี่ยผมเป็นพวกโทสะจริตโทสะจริตผมเป็นคนขี้โมโหขี้ยั่วขี้ยั่วเนี่ยผมเป็นพวกโทสะจริตผมรู้ตัวแล้วราคาจริตหรือเปล่าบางคนก็เป็นแบบโลภะจริตโลภะโลภะจริตอยากได้อยากมีอยากเอาเลยพวกนี้โลภะจริตบางคนเป็นทั้งสองอย่างเลยบางคนก็หลงๆลืมๆเป็นโมหะจริตแต่อันนี้เขาเรียกว่าไม่มีราคาจริตคือขาดใครๆก็ไม่อยากจะไปยุ่งกับเรื่องพวกนี้ไม่หลงสวยหลงงามดีเป็นเรื่องดีจะถามอยู่แล้วว่าแล้วคนรู้ใจล่ะถามหรือเปล่าล่ะกลัวก็จะลุกไม่ไหวเมื่อสักครู่บอกว่าราคาจริตใช่ไหมหลวงพระจริตเนี่ยที่น่ากลัวสุดคือดัดจริตโอเคใครพวกดัดจริตอ่ะจะทำอยากพูดอย่างนี้แต่ทำอีกแบบนึงอาจารย์ไม่ตรงกันต่างๆนานาโอเคคันนี้พักไอ้สูตรรัฐบาลเนี่ยยิ่งใกล้วันเลือกตั้งเนี่ยยิ่งเห็นชัดขึ้นนะถ้าเราดูโพเนี่ยถ้าเราเชื่อโพเนี่ยมันก็จะเป็นแนวหนึ่งนะครับแล้วแต่มันทำให้ยากขึ้นเพราะว่า2พักที่บอกว่าเป็นอันดับ1 2อ่ะมันเจออันดับ3เนี่ยอันดับ3นี่ถ้าไม่เกิน50ที่นั่งนะมันก็ยากนะแต่กลายเป็นอันดับ3คือคันนี้โพลที่ทำเนี่ยอันนี้ที่คุยกันมากเนี่ยของมติชนเดลินิวครั้งสุดท้ายเนี่ยนะซึ่งมีตัวเลขคุณพิธาได้รับความนิยมเป็นนายกมากที่สุดอ่ะตามด้วยคุณอุ้งอิงแล้วก็ตามด้วยคุณประยุทธ์ใช่ไหมคราวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้วิธีแม้ว่าจะ1คนโหวตได้1ครั้งก็จริงนะ 80,000 กว่าคนเนี่ยแต่ฐานของคนอ่านฐานของคนที่ติดตามแล้วก็โหวตในออนไลน์เนี่ยน่าจะเป็นคนอายุไม่มากใช่ผมคิดว่าอย่างนั้นผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นใช่เพราะมีคนไปดูมีเป็นคนไปทำวิจัยอีกอันนิดาโพเขาทำอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดคนอายุน้อยเนี่ยเลือกก้าวไกลแล้วก็อายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจะสวิงไปเรื่อยๆนะยิ่งน้อยลงเรื่อยๆคนอายุเยอะๆเนี่ยแทบไม่เลือกก้าวไกลเลยในเวลาเดียวกันของคุณประยุทธ์นะไอ้กลุ่มนี้ไม่มีใครเลือกนะไปตกท้องช้างแถวเออแถวพวกไอ้เอ็กซ์เจนเอ็กซ์เจนบีอะไรพวกนั้นเออมันก็สะท้อนได้เหมือนกันสะท้อนได้เหมือนกันแล้วพรรคเพื่อไทยล่ะอายุ
ค่อนข้างแต่ว่าข้อสังเกตตอนหลังเนี่ยถ้าเป็นโพนะถ้าเป็นโพนะถ้าเป็นโพเนี่ยคะแนนนิยมของคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยตกลงคือเหตุผลไม่มีอะไรหรอกเพราะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าคุณอุ๊งอิ๊งไม่ใช่นายกคือเขาไปถามว่าคิดว่าใครถามคุณคิดว่าใครจะเป็นนายกถ้าถามอย่างเงี้ยมันก็ต้องก็เป็นไปไม่ได้ที่มาตอบคุณอุ๊งอิ๊งทำไมก็ถูกมันใช้สามัญสำนึกคิดมันก็รู้อยู่แล้วไม่ต้องคิดอะไรมากเดี๋ยวไม่ต้องให้ผมอธิบายเลยมากทีนี้ประเด็นสำคัญในการที่จะตัดสินว่าเพื่อไทยจะได้มากหรือน้อยมันขึ้นอยู่กับเรื่องหมื่นบาทนี่ไหมตกลงไปเคลียร์กันอย่างผมเห็นคุณวีระเนี่ยสัมภาษณ์ทั้งคนเพื่อไทยทั้งอยู่ในเอทีดีเบตคุณเผ่าภูมิคุณหมอมิ้งทั้งหมดเนี่ยตกลงสรุปว่าหมื่นบาทนี้มันหมุนยังไงมันเป็นเงินอะไรแล้วใช้เงินอะไรอย่างนี้โอเคอธิบายคุณวิชัยฟังเงินหมื่นบาทที่จะให้เนี่ยเป็นสิทธิ์ที่จะไปซื้อของเป็นสิทธิ์คูปองจะเรียกคูปองก็ได้คุณวิชัยให้นึกภาพอย่างนี้คุณวิชัยเดินไปที่ศูนย์อาหารเขาเอาบัตรให้คุณวิชัยวงเงินหมื่นนึงแล้วคุณวิชัยนี่ก็ไปเดินแตะโดยที่คุณวิชัยไม่ต้องมีเงินหมื่นไปแลกนะเวลาฟู้ดคอร์ทนี่แหละเวลาเราไปฟู้ดคอร์ทเนี่ยมีอยู่สองอย่างให้คุณการ์ดใบนึงคือถ้าเกิดเป็นทั่วไปนะถ้าเป็นทั่วไประบบทั่วไปก็คือว่าคุณวิชัยต้องเอาเงินพันบาทหรือร้อยบาทเนี่ยไปแลกเป็นบัตรแล้วไปแตะอันนั้นแบบนั้นเหมือนเราเข้าบ่อนอะเราต้องเอาเงินไปแลกชิปชิปโอเคก็เป็นชิปไปเล่นไปแต่กรณีนี้เนี่ยเขาแจกบัตรแจกบัตรนะให้คุณแจกบัตรให้พร้อมกับมีเงินมีมูลค่าที่คุณวิชัยจะไปใช้ตามเงื่อนไขที่เขาว่าอันเนี้ยจะเรียกอะไรก็ช่างมันจะเรียกอะไรก็ช่างมันแต่คำตอบสุดท้ายก็คือว่าเมื่อมันเอาไปจ่ายแล้วมันจะต้องมีการไปขึ้นเงินรัฐบาลต้องเตรียมเงินตรงนั้นไว้รัฐบาลต้องเตรียมเงินตรงนั้นไว้เท่ากันเลย 560,000 ล้านต้องเตรียมไว้ก็มาขึ้นมาไหร่ต้องมีอะไรงี้แล้วกันคราวนี้จะทำอย่างไรครับจะทำอย่างไรก็คือว่าจะต้องไปเขียนเงินก้อนนี้เอาไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567ใช่ต้องเขียน500,000กว่าล้าน560,000ล้านต้องเขียนจะไปอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ต้องเขียนเพราะว่าภายใน6เดือนนี่ใช่มั้ยจะไม่คือต้องเขียนไว้อ่ะคือเพราะว่างบมารายจ่ายปี67เสร็จแล้วต้องมีตัวนี้อยู่ในนั้นเพราะไม่งั้นมันจะเป็นอะไรที่มันก็จะเป็นคนที่คนเขาวิจารณ์กันว่ามันไม่มีเงินจริงมันทำแต่ประเด็นที่ผมบอกเขาไปผมแนะนำเขาไปผมบอกว่าปัญหาของงบประมาณปี67คุณจะไปเอา560,000ล้านใส่เข้าไปเนี่ยคุณจะถอดอะไรออกมาเออแค่ไงอันนี้เป็นโจทย์เขาอันนี้เป็นโจทย์ของเขาผมบอกว่าทำได้ไม่ได้เนี่ยอยู่ตรงนี้เขาแจ้งกกต.อย่างไรว่าเขาแจ้งแต่เขาแจ้งแบบเลยกว้างๆหมวดใหญ่ๆ4หมวดนะไม่ใช่แจ้งแบบฮะทุเรศมากแจ้งแบบต้องแจ้งแจ้งแบบทุเรศมากแจ้งเพื่อทราบไม่ใช่เขาแจ้งแบบทุเรศมากผมอ่านให้ฟังเลยเอาเป็น4ข้อใช่มั้ยงบ5เขาเรียกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านกระเป๋าเงินดิจิตอลโอเคมั้ยครับงบเงินที่ต้องใช้ 560,000 ล้านบาทที่มาของเงินที่จะใช้ในการดำเนินงานโดยใช้การบริหารงบประมาณปกติและบริหารระบบภาษีเขียนแค่นี้อันนี้เปล่าเออนี่ไงแต่ผมได้รายละเอียดผมรู้แล้วผมมีรายละเอียดหลังจากนั้นแล้วผมไปคุยแต่เห็นบอกว่าเขารายงานมาละเอียดกว่านี้ไม่ใช่เหรอไม่อันนี้ที่ส่งกกต.เลยครับไม่มีละเอียดกว่านี้เห็นบอกว่า206ใช่อันนั้นคือคำอธิบายเขาไม่ได้เขียนไม่อยู่ในเอกสารสองผมขอความรู้อาจารย์บีระเลยนะได้ผมถึงได้เอกสารมาคงจะไม่ได้สอบกกต.นะเนี่ยไอ้เงินที่ว่าเนี่ย 560,000 ล้านเนี่ยมาจากอะไรฮะมาจาก4แหล่งนะประมาณการปี67รัฐจะเก็บภาษีเพิ่มได้ 2.6 แสนถูกต้องคือเพราะสมมติในงบประมาณรายจ่ายเนี่ยของปี67เนี่ยมันจะต้องบอกว่าประมาณการรายได้เท่าไหร่ซึ่งประมาณการรายได้ที่ว่านี้มันมากกว่าปี66 2แสนล้านโอเคแล้วกันโอเคแล้วก็จะจัดเก็บภาษีนิติบุคคลเพิ่มอีก1แสนล้านนิติบุคคลทั้งนิติบุคคลทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแสนล้านตรงนั้นน่ะปัญหาโอเคเพราะว่ามันจะเก็บไม่ได้ขนาดนั้นแต่เขาตั้งเอาไว้อย่างนี้เขาตั้งเอาไว้อย่างนี้ที่แล้วมีอะไรแล้วก็มีอันนี้กลมๆฮะการบริหารจัดการงบประมาณอีก 110,000 แล้วก็มีการบริหารงบประมาณด้านสวัสดิการที่ซ้ำซ้อนอีก
90,000 ล้านถูกต้องถูกต้องเขียนไว้เขาจะเลิกบัตรคนจนเหรอไม่วิธีคิดเป็นอย่างนี้วิธีคิดเป็นอย่างนี้คือเราก็ฟังเขาได้นะคือผมแฟร์นะคือคุณสัมภาษณ์ทุกคนที่เกี่ยวข้องแล้วผมวันแรกที่ผมบอกเลยนะถ้าคุณทำอย่างที่คุณทำที่ผมพูดในรายการนี่แหละนะคุณทำให้ผมอยู่เป็นฝ่ายตรงข้ามโดยไม่จำเป็นเนี่ยเพราะเหตุผลว่ามันไม่ยึดโยงมันไม่ยึดโยงกับงบประมาณผมคิดว่าถ้าไม่ยึดโยงเนี่ยมันเสกเงินน่ากลัวอย่างนี้ผมไม่เอาด้วยหรอกนะพอเขาอธิบายอย่างนี้ทำได้ไม่ได้อีกเรื่องนะวันนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าทำอย่างนี้เนี่ยนะทำอย่างซีโมดที่ว่าเนี่ยบัตรสวัสดิการของผู้มีรายได้น้อยจะเลิกไหมหรือบัตรคนจนเนี่ยมันไม่เลิกก็เลิกโดยอัตโนมัติเพราะเมื่อเขาทำกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วทำให้คนมีรายได้เกินเกณฑ์ได้หมื่นนึงเนี่ยนะเกินไม่ได้ถ้าหมุนต่อไปครับพอรอบต่อคุณเกินเกณฑ์คุณเกินเกณฑ์คุณก็ออกไปเองเขาไม่ยกเลิกอันนั้นเขาคิดเองเขาคิดหนึ่งอ่ะเขาคิดไงมันจะหมุนกี่รอบคุณก็ยังไม่รู้เลยจะหมุนกี่รอบไม่รู้แต่ในท้ายที่สุดเนี่ยมันยกระดับรายได้เมื่อมันยกระดับรายได้ไอ้คนที่เคยต่ำกว่าปีนึงแสนนึงอย่างเงี้ยมันเกินแสนคุณก็หมดสิทธิ์ไปเองแต่เขาไม่ยกเลิกคือใจอยากเลิกแต่ไม่กล้าเลิกอันนี้เอาที่พูดตรงๆดีกว่าใจอยากเลิกใจอยากให้เลือกเลยใจอยากให้มึงไม่กล้าแต่ไม่กล้ากลัวเสียคะแนนเนี่ยมึงจะเอาเป๋าตังหรือจะเป๋าเงินดิจิตอลเลือกเอาเลยไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าไงผมไม่กล้าใช่ไหมผมกล้าพูดอย่างนี้เลยเอาละแต่ว่าพรรคที่สู้กันเนี่ยมีพรรคนึงคือรวมไทยสร้างชาติเขาออกคลิปมาบลัฟเลยนะ อันเนี้ยเห็นคลิปแล้วเนี่ยคืออันเนี้ยเขาเข้าใจแบบคนทั่วไปว่าไอ้อันนี้มันคืออะไรเนี่ยผมว่าดีผมว่าดีลองดูผมว่าดี40บาทค่ะเดี๋ยวนะครับเนี่ยนะถ้าผมได้เป็นนายกคนไทยต้องทันสมัยกว่านี้ต้องเข้าสู่สังคมดิจิตอลต้องมี e-wallet ใช้กันแล้วสแกนเลยมะหรือถนัดโอนป้าไม่รับเงินสดมานานแล้วแค่เลสโซไซตี้โอเคใช้มานานแล้วครับปีนี้ใช้เป็นปีแล้วค่ะใช้ได้เกิน4กิโลค่ะใช้ไปทั่วประเทศนานแล้วเรามุ่งมั่นทำโครงสร้างดิจิตอลเพื่อสร้างโอกาสให้คนตัวเล็ก hey! ทีมเศรษฐกิจเราหาเงินได้ใช้เงินเป็นพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วเงินดิจิตอลรับไหมเขาแจ้งกันทั่วโลกแล้วโอ้นี่ผมอยากรู้ว่าผมไม่รู้ว่านี่ไงเขาใช้ทั่วโลกคือข้อด้อยหรือว่าคำอธิบายไม่ชัดเจนของพรรคเพื่อไทยไอ้โครงการกระเป๋าเงินดิจิตอลคือว่าไปใช้คำว่าเงินดิจิตอลดิจิตอลวอลเล็ตไม่เงินดิจิตอลเรื่องแรกตอนแรกสุดคุณต้องแรกก่อนนะไอ้กระเป๋าเงินดิจิตอลเนี่ยมันมีอยู่แล้วเป็นแอปเป๋าตังค์นี่ก็ใช่ไอ้ True Money อะไรนี่ก็ใช่ทั้งนั้นแหละรวมทั้งไอ้ Rabbit ที่ BTS พวกนี้ใช่ทั้งนั้นนะแต่ Digital Wallet ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาเป็นอีกขั้นนึงใช้บล็อกเชนเข้ามาบริหารจัดการอันนี้ประเด็นนึงนะแต่ประเด็นที่พูดเนี่ยพอตัวเองไปบอกว่าเป็นเงินดิจิตอลเนี่ยครับมันอธิบายเป็นอย่างอื่นไม่ได้ครับมันต้องเป็นเงินที่ผลิตขึ้นมาเองในระบบของไอ้พวกที่ทำคริปโตอันเดียวกันนี่แหละจะเป็นเงินที่เป็นเหรียญหรือจะเป็นเหรียญหรือจะเป็นโทเค็นหรือไม่สำคัญหรอกแต่มันคนละระบบกันใช่มันคนละเรื่องกันเพราะนี่พอตัวเองไปใช้คำนั้นมันก็มีปัญหาไงที่จริงเนี่ยอย่างที่เราเห็นของพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยอันนี้ถ้าภาษาคนที่เขาอยู่ในวงเขาจะเรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์มันนี่ไม่ใช่ดิจิตอลมันนี่ถ้าดิจิตอลมันนี่เนี่ยมันอีกแบบนึงแต่ผมจะบอกนะนี่เป็นบทเรียนอันล้ำค่าสำหรับทุกพรรคการเมืองทีมของ IT ทีมดิจิทัลของแต่ละพรรคเนี่ยจะกระตือรือร้นมากเราต้องใส่คำว่าบล็อกเชนต้องใส่คำว่าดิจิทัลเข้าไปเลยนะมันดูทันสมัยนะลืมไปว่าแล้วไอ้คนอธิบายเป็นหรือเปล่าใช่เนี่ยปัญหาเพราะว่าทีมเนี่ยเขาฟิตมากถ้าคุณคุยกับคุณเผ่าภูมิเขาจะอธิบายคุณบอกเลยบล็อกเชนคือถ้าเราจะซื้อรถคันหนึ่งอ่ะเราไม่ต้องรู้ว่าไอ้เครื่องยนต์ข้างในมีอะไรทันสมัยมากคุณบอกว่ารถยนต์คันนี้นะขับได้ไกลขับได้ดีแล้วก็ประหยัดน้ำมันนั่งสบายไม่มีอุบัติเหตุคุณไม่ต้องบอกว่าเราซื้อเครื่องยนต์พิเศษมันนะเนี่ยอธิบายบล็อกเชนเนี่ยคนก็งงดิใช่บล็อกเชนคนก็คิดถึงคริปโตเคอเรนซีใช่แล้วในการแถลงข่าวครั้งแรกก็ออกมาในคำนี้ใช่เนี่ยแต่ตอนเนี้ยอัปเดตกันแค่นี้แล้วส่วนประเด็นก็คือว่าทำได้หรือไม่ได้อีกเรื่องนึงถ้าทำไม่ได้ทำได้หรือไม่ได้เนี่ยมีเงื่อนไข2เงื่อนไข
ทำไม่ได้เนี่ยมี2เงื่อนไขมี2ประเด็นประเด็นที่1คือไม่ได้เป็นรัฐบาลไม่เข้าใจได้ไม่ได้เป็นรัฐบาลก็ไม่ทำไม่ได้โอเคอันที่2ก็คือว่าติดขัดเรื่องงบประมาณรายจ่ายปี67ซึ่งขณะนี้คุณชัยเขาเลื่อนวันเริ่มนับ1แล้วนะใช่เขาเลื่อนวันนับ1เป็น1เมษายนแล้วปี67ใช่มั้ยใช่คือไม่คือเขาจะใช้ถ้าเขาจะทำเนี่ยเขาเลื่อนเป็น1เมษาไม่ใช่1มกราทำไมเหตุผลเหตุผลก็คืองบประมาณรายจ่ายปี67ยังไม่เสร็จไม่เหตุผลก็บอกว่าปีใหม่อ่ะปีใหม่ไทยไม่ใช่ปีใหม่ฝรั่งไม่เชื่อ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 มาโดนอย่างนี้อย่ามาโกหกเราเลยไม่เชื่อก็บอกตอนแรกตั้งใจว่าจะของขวัญปีใหม่เดือนมกราแต่ตอนนี้เราคิดว่าเราเป็นปีใหม่ไทยดีกว่าแล้วเป็นสงกรานต์ด้วยจะได้ไปใช้ไงผมเบาใจผมไม่ใส่ใจเขาว่าเนี่ยเขาคือเหมือนเซลล์ขายรถยนต์นะพี่เอาวันนี้เดี๋ยวก่อนมันมีพรรคอื่นด้วยที่แจ้งไปแล้วก็บางพรรคก็ไม่ได้ใช้เงินน้อยกว่านะเขาบอกว่ายอดของเพื่อไทยที่แจ้งไปกกต.ทั้งหมดเนี่ย3 ล้านล้านสามล้านล้านบาทใช่คุณชัยล้านล้านที่จริงนะของพรรคเพื่อไทยนะเอาเฉพาะพรรคเพื่อไทยนะที่ซุกไว้นะซุกไว้ซุกไว้นโยบายสวัสดิการผู้สูงอายุ90,000ไม่ใช่300,000 ล้านเฉพาะเรื่องของแจกเนี่ยนะใช่ใช่นี่ซะซุกไว้ซุกไว้ก็อยู่ใน3ล้านล้านเนี่ยนะอยู่ใน3ล้านล้านมันต้อง70นโยบายคือพูดง่ายว่าขายทุกกลุ่มอ่ะถ้าไม่ได้เป็นรัฐบาลทั้งหมดโยนทิ้งไปนะแล้วก็พรรคอีกพรรคพรรคอะไร 2-3 พรรคเนี่ยที่แจ้งไปเนี่ยใช้เงินไม่น้อยนะก้าวไกลที่ใช้เท่าไหร่ 1.4 ล้านล้านก้าวไกล 1.4 ล้านล้านแต่ว่าของก้าวไกลเนี่ยของก้าวไกลนะผมพูดให้ฟังหน่อยแล้วกันผมไปปิ้นมาไม่เป็นไรหรอกนะของก้าวไกลเนี่ยหลักๆเนี่ยหลักๆของก้าวไกลเนี่ยมันจะอยู่ในพวกที่เป็นนโยบายนโยบายที่หนึ่งทำอะไรรู้ไหมคือร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ใช้เงิน 3,000 ล้านใช่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 แล้วก็ปฏิรูปกองทัพแสะ12,000แต่จริงๆที่เขาใช้เยอะๆนะของก้าวไกลเนี่ยนะของก้าวไกลเยอะเนี่ยที่เขาใช้เยอะๆเท่าที่ผมดูเนี่ยจะเป็นไอ้งบของสวัสดิการเติบโต44,600ล้านแล้วก็มีสวัสดิการเกิด50,000ล้านอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่คือก้าวไกลเนี่ยดีไซน์ออกมาเป็นรัฐสวัสดิการใช่ใช่รัฐสวัสดิการเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่ารัฐสวัสดิการหมายความว่าไงหมายความว่าคุณต้องจ่ายเงินจากงบประมาณไม่เก็บภาษีเพิ่มก็ต้องไปลดรายจ่ายอันอื่นใช่สิคือใช้จากเงินงบประมาณไม่ใช่เป็นนอกวิธีแบบนี้แต่ว่ามันมีพรรคพลังประชารัฐนะที่มีเบี้ยยังชีพคนแก่นะเนี่ยตัวซุกตัวซ่อนเลยผมเล่าให้ฟังนะเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปให้ 3,000 ครับ70คุณชัยได้ 3,000 ไม่ใช่คุณชัยเกิน70ปีขึ้นไปได้ 4,000 80ปีขึ้นไปได้ 5,000 คุณชัยครับรู้ไหมครับว่าเฉพาะอันนี้ใช้เงินเท่าไหร่ 9.9 แสนล้านอ่ะ 495,000 ล้าน 490,000 แล้วเขาบอกเขาเอาเงินไปจากไหนบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างมีประสิทธิภาพอย่างนี้อย่างเข็นดีกว่ากกต.อ่านแล้วกกต.โยนกลับไปไม่ได้ไม่ได้ไม่คืออย่างนี้คุณชัยต้องแยกกันคุณมีหน้าที่รายงานไม่ให้ครบแล้วยังไงส่วนการประเมินและวินิจฉัยไม่ใช่หน้าที่ผมใครหน้าที่ใครหน้าที่ใครก็ไม่รู้แต่ไม่ใช่หน้าที่ผมกฎหมายไม่ได้บอกผมทำกฎหมายไม่ได้ผมบอกว่าคุณวิชัยเสนอมาแล้วผมให้ไม่ให้ไม่ใช่ครับรายงานเฉยๆคุณเป็นระบบเป็นระบบรายงานไงผมเก็บเป็นหลักฐานแค่นั้นก็ได้ไม่เป็นไรคุณที่หรือใครจะไปมีเรื่องก็ไม่มีเรื่องฟันแต่ว่าไม่ใช่กกต.เป็นคนรับรองครับแม้กกต.ต้องมี FA นะ financial ว่าต้องไม่เขาไม่ได้คือเขาดูว่าคุณส่งครบตามนูนมากตามพระราชบัญญัติพรรคการเมืองครับข้อ57มั้ยต้อง1 2 3คุณส่งมาจริงไม่จริงใช่ไม่ใช่เป็นอีกเรื่องคนเนี่ยมักจะไปบอกเฮ้ยทำไมกรรมการกตคุณไม่นั่งดูแล้วคุณอนุมัติไม่อนุมัติไม่มีหน้าที่เลยเออนี่ผมช้าคุณโดนปรับแค่นั้นเองคุณไม่รายงานโดนปรับคุณไม่รายงานให้ครบถ้วนผมขอให้คุณรายงานให้ครบแต่ถ้าเกิดคุณไม่รายงานคุณมีความผิดแต่สิ่งที่คุณรายงานเป็นเท็จไม่จริงทำได้ไม่ได้ไม่ใช่หน้าที่ผมแล้วกฎหมายที่เขียนมาเขียนอย่างนี้ครับเขียนอย่างนี้เจตนากฎหมายเนี่ยเพื่อต้องการให้รู้ว่าคุณจะใช้เงินจากไหนไม่อย่างนี้อย่าเขียนดีกว่าไม่คุณนิชัยกฎหมายนี่ทิ้งไปเลยดีกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ว่ากันตามข้อเท็จจริงเขาบอกว่าให้วิเคราะห์ผลกระทบและความเสี่ยงในการดำเนินนโยบายโอเคไหมมีไหมมีวิเคราะห์ไหมไม่มีผมเห็นแล้วไม่ไม่เขียนตัวอย่างตัวอย่างเขียนไม่มีไม่มีความเสี่ยงเลยเนี่ยไม่มีผมไปดูภาษีพักไม่มีทั้งนั้นมีไม่มีกับไม่กรอกเออจริงจริงก็ผมถึงบอกไม่มีกับไม่กรอกเขารายงานตามแบบของการรายงานครับเหมือนที่คุณทิชัยไปทำบัตรประชาชนนะเกิดวันที่เดือนปีสัญชาติไทยเชื้อชาติไทยแล้วว่ากันไปอย่างเงี้ยต้องรายงานศาสนาอะไรอย่างเงี้ยนะครับท
ั้งนั้นคุณไปเขียนกฎหมายใหม่นะว่าให้กรอกฟอร์มแต่คุณวิชัยไม่ได้บอกที่คุณวิชัยรายงานไปได้จริงไม่จริงไงใช่ไงต่อไปนี้เขียนใหม่ในกฎหมายว่าให้กรอกฟอร์มต่อไปนี้เขียนว่าอย่างงี้หรือวงเล็บถ้ามีถ้ามีถ้าไม่มีมึงก็ไม่ต้องรายงานไอ้อย่างนี้ได้ยังไงเขียนกฎหมายอย่างนี้ไม่ต้องเขียนบนฐานของข้อเท็จจริงรัฐธรรมนูญว่าพระรามใหญ่ประกอบพระรามใหญ่ประกอบรัฐธรรมนูญว่าในพรรคการเมืองมาตรา57ใช่57นั่นแหละฮะผมต้องโน้ตไว้เลยพวกเนี้ยเจอคุณวิชัยต้องแม่นนะไม่แม่นแกผมตายผมบอกให้ไม่ได้57ใช่57แล้วมันไอ้เรื่องให้สัญญาเนี่ยมันพระรามใหญ่เลือกตั้งนั่นเองอันนึง73มันนั่นคือสัญญาจะให้สัญญาว่าจะให้อันนั้นเป็นเรื่องบุคคลอันนี้ไม่ได้สัญญาไม่ได้สัญญาเป็นนโยบายนโยบายที่ประกาศนโยบายที่ประกาศนโยบายคุณไม่ได้สัญญาใดเลยเป็นนโยบายเฉยๆทำไว้แค่ทำน้ำใจแต่ว่าไอ้เรื่องหมื่นบาทยังมีคนอยากจะถามคุณวีระฝากว่าตกลงท้ายที่สุดเนี่ยมันวนกันอยู่ใช่ไหมจนกระทั่งคนสุดท้ายที่ไปเบิกเงินได้เนี่ยต้องอยู่ในระบบภาษีใช่ไหมถูกต้องครับตรงเนี้ยมันจะทำให้เงินหมุนหกรอบได้ยังไงจะหมุนกี่รอบไม่สำคัญประเด็นก็คือว่าถ้าคุณไม่เป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีคำว่าอยู่ในระบบภาษีคือเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลถ้าคุณอยู่ในระบบนี้คุณถึงจะไปขึ้นเงินได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่อยู่ในระบบนี้คุณต้องไปซื้อของต่อผมทำงี้เลยนะมีคนบอกผมแล้วนะได้มา10,000ขายไปเลย8,000ผมขายให้คุณขายไม่ได้ครับทำไมคุณชายขายก็โอนเงินไม่ได้ครับขายเปลี่ยนขายให้เขาต้องซื้อของไปร้านสะดวกซื้อนะไปเลยไปซื้อเลยผมบอกว่าเอาไปเลย10,000ใบนี้ผมมี10,000แต่คุณถือใจต้องเอาของไปผมคุณเอาของมาผมเอา 5,000 ก็พอคุณจะได้เอาไปเบิกเพราะว่าโอ้แม่เพราะบริษัทเพราะคุณมีจ่ายภาษีงานคุณจ่ายภาษีได้ผมเนี่ยไม่ต้องการ10,000ผมได้เข้าใจตอนคนละครึ่งมันก็ทำอย่างนี้ผมรู้ใช่ร้านค้าร่วมมือเนี่ยแต่จะรู้ทีหลังรู้ได้ไงจับได้ไหมรู้ตอนยื่นแบบรายการแสดงการเสียภาษีว่ารายได้คุณไม่ได้ขายครบถ้วนจับได้ใช่ไหมจับได้ก็เขาจับมาแล้วจับระหว่างนั้นก็ได้ถ้าบล็อกเชนเก่งมากเนี่ยจับระหว่างนั้นได้เลยว่าไม่มีการซื้อสินค้าและบริการจริงซื้อไงแต่ซื้อครึ่งเดียวไม่รู้ซื้อไม่จริงอ่ะแล้วกันเงินที่เข้าบริษัทก็ต้องเข้าไม่ครบดังนั้นบล็อกเชนฉลาดพอนะถ้ามันฉลาดพอนะแต่ว่าอย่างว่าไอ้คนทำมันบอกมันทำได้นะแต่ผมไม่เชื่อหรอกใครคิดจะทำเลิกก่อนเลิกนะครับอาจารย์วีระดูเวลาเหลือน้อยของเราสำคัญอะไรกันค่าไฟแพงไม่เคยอะไรเกิดอะไรขึ้นตกลงไม่มีแพงไม่แพงไม่แพงบินมันขึ้นไอ้คุณแยกนะคุณแยกค่าไฟเดือนนี้คุณจ่ายเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเพิ่มคุณไปดูว่าคุณใช้ไฟเท่าเดิมป่ะเท่าเดิมเท่าเดิมไม่มีทางขึ้นครับเกินก็ตัวไม่คุณใช้ไฟเดือนมกราจ่ายเท่าไหร่กุมภาจ่ายเท่าไหร่มีนาจ่ายเท่าไหร่เดือนเมษาถ้าคุณใช้จำนวนหน่วยเท่ากันต้องเท่ากันครับทำไมคนอดควรทั้งบ้านทั้งหมดอดควรเพราะคุณไม่ไปดูว่าไฟฟ้าคุณใช้กี่ยูนิตไอ้ที่เพิ่มขึ้นคุณต้องดูว่าคุณใช้กี่ยูนิตแปลว่าใช้เพิ่มค่าไฟก็กระโดดขึ้นอ้าวแน่นอนดิก็คุณใช้เพิ่มคุณต้องจ่ายเพิ่มดิมันก้าวหน้าด้วยนะไม่แล้วคุณจะบอกให้นะว่าที่มันบอกว่า3.72 บาทนี่มันโกหกนะของจริงคืออย่างนี้คุณใช้ไฟ150หน่วยแรก3.20 บาทผมเต้นตรงกลมแต่ตั้งแต่151จนถึง400เนี่ยหน่วยละ4.20 บาทใช่ไหม20ใช่แล้วถ้าเกิดเกินไปจากนั้นนะหน่วยที่401จนถึงนู่นนะหน่วยละ4.40 บาทแสดงว่าไงไอ้นี่คือเฉพาะค่าไฟฟ้าฐานนะแล้วมันต้องไปบวกอีก93สตางค์ค่า FT แล้วไปบวกภาษีมูลค่าเพิ่มประเด็นก็คือว่าคุณใช้ไฟเพิ่มขึ้นแล้วคุณตกเรทที่มันแพงขึ้นโดยที่คุณไม่ไปดูเองค่าไฟเพิ่มขึ้นเพราะมันร้อนขึ้นไงมันร้อนคุณเปิดไฟมากขึ้นเปิดไฟแล้วก็แอร์คุณอ่ะคุณพยายามจะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยแม่งเป็นตั้งแต่สมัยยิ่งรักใช่ไหมบ้าเห็นเขากระจายข่าวกันทั่วเลยว่าอะไรเนี่ยไอ้นี่ก็เอาฟาดไฟในระหว่างทีมยิ่งรักโอเคโอเคโอเคแล้วไงต่อนะเอางี้พูดว่าอันนี้ผมประวัติศาสตร์เอาอนาคตตั้งวงหลายพักแล้วเนี่ยพักไหนดูมีทางออกดีที่สุดเรื่องไฟฟ้าค่าไฟฟ้าไม่มีสักวงเลยนั่นสิทุกพักที่มาพูดเรื่องไฟฟ้านะไม่มีความเข้าใจเรื่องโครงสร้างการกำหนดค่าไฟโอ้ว้าวอย่าลดค่าไฟไอ้นี่มันหยิบเป็นตะเล็ดหยุมหยิมคุณไม่รู้โครงสร้างเขาเลยแล้วลดอะไรได้บ้างผมดูแล้วนะมันมีตัวที่ทำให้ราคาผันแปรมี6ตัวเนี่ยนะตัวไหนที่มันลดได้เลิกได้ก็อันนั้นก็คือต้นทุนเชื่อมเพลิงนะข้อที่1ใช่ไหมตอนนี้ลดได้ถ้ามันลดถ้าราคาโลกอันนี้พูดถึงFT นะ FT 93สตางค์นะใช่ถ้าราคาลด2ก็คือต้นทุน
ค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าเนี่ยนะพร้อมจ่ายไม่ใช่อันนี้อยู่ในไฟฟ้าฐานครับไฟฟ้าฐานไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวเอฟพีครับตัวไหนลดได้ผมก็เลยถามคุณตัวไหนลดได้ตัวที่3ที่เขาบอกก็คือต้นทุนระบบจำหน่ายไฟฟ้าขายปลีก20ตังค์20ตังค์อันนี้มันก็เดินสายส่งทั่วประเทศไงไม่ต้องจ่ายแล้วต้นทุนระบบสายส่งกฟผ 5% นะแต่ที่สำคัญคือต้นทุนในการทยอยชำระหนี้คืนกฟผ.เพราะว่าภายใน3กรณีใช่อันนี้เนี่ยมันค้างจ่ายเข้ามา 130,000 ล้านบาทตรงนี้ต้องจ่ายเขาเพราะเขาไม่ได้ให้เขาไม่ได้ขึ้นค่า FT ตามที่มันควรจะเป็นมันตะเขาอยู่เวลาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขาซื้อไฟจากเอกชนเนี่ยผมไม่นึกถึงอย่างนี้นะคุณวิชัยเป็นบริษัทเราไปเช่ารถเขาเดือนละเท่าไหร่สมมตินะเราขับไม่ขับต้องจ่ายค่าเช่านะถูกต้องพร้อมเพย์ไอ้เนี้ยคือค่าพร้อมจ่ายแล้วคุณมีหน้าที่ดูแลรถให้พร้อมใช้งานตลอดเวลานะแล้วถ้าเกิดผมไปใช้รถคุณจ่ายเชื้อเพลิงอันนั้นก็จ่ายเพิ่มการสั่งเดินโรงไฟฟ้าเหมือนกันครับคุณต้องเดินเครื่องคุณต้องพร้อมจะเดินเครื่องแต่ว่าระหว่างที่คุณไม่เดินเครื่องก็เหมือนผมเช่าคุณอยู่แต่เห็นว่ากฟผ.จะช่วยไม่รู้มีการแบบไปกดดันไหมว่าแทนที่จะจ่าย5งวดก็เป็น6งวดใช่อันนี้ดีเลย์ดีเขาเรียกดีเฟอร์อันนี้ชั่วคราวชั่วคราวแต่ในฟ้าคุณต้องจ่ายทั้งก้อนนี้แต่ว่าเลื่อนไปเป็น7งวดแทนที่เป็น6งวดเขาเลื่อนไปเป็น8งวดปั๊บก็ลดได้7สตังค์เออคือปัญหาเป็นอย่างนี้ตอนก่อนหน้านี้เนี่ยพวกของพวกเอกชนน่ะมันเยอะมากมันโดนค่า FT ต้อง154สตางค์มันทำให้ราคาเป็น2ขยงพอตอนปรับลงมาเนี่ยปรับของอุตสาหกรรมลงมาเยอะของชาวบ้านปรับลงมาไม่ได้ลงมา74ก็ต้องเพิ่มของชาวบ้านขึ้นมา5ตังค์จาก4บาท72เป็น4บาท77แล้วก็ลดเอกชนลงมาคราวนี้พออย่างเงี้ยคนก็ด่าชาวบ้านต้องจ่ายเพิ่มขึ้นอีก5สตางค์ FT ก็ไปกดดันในที่สุดก็ให้ลงมา2สตางค์เหลือ4บาท70แต่ว่ารู้จะจบเปล่านะพอเห็นประชุมกันเมื่อวานเนี่ยอนุกรรมการว่าประชุมเมื่อวานเมื่อวานแต่ลดเล็กน้อยถ้าเหลือก็เหลือ4บาท70แต่ก็ไม่จริงอีกนะเพราะ4บาท70เนี่ยอย่างที่ผมบอกนะ3บาท72อันนั้นคืออันนั้นคือไฟฟ้าฐานซึ่งเป็นไฟฟ้าฐานเฉลี่ยไม่ใช่ไฟฟ้าฐานอย่างที่ผมพูดมันมี3บาท20 4บาท20 4บาท40บ้านคนอาศัยล่ะบ้านคนอาศัยทั่วๆไปเนี่ยคุณ3บาท20ใช่มั้ยคราวนี้ยังไงต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นก็คือว่ารัฐบาลเขาต้องรีบออกมาแก้เกมเดือดร้อนมากนะเพราะไฟฟ้าด่านี่ด่าแบบโอ้โหแล้วเป็นหมูเป็นหมาเลยไอ้การจะให้ลดค่า FT เล็กน้อยเนี่ยถือว่าเป็นการแก้เกมมั้ยก็แก้เกมสิก็ทำให้ราคา FT เนี่ยค่า FT เนี่ยลงมาจนทำให้ราคาที่เราจะใช้เนี่ยจาก4บาท72หรือ4บาท70อ้าวสมมติเลือกตั้งเสร็จครับพรรคการเมืองตั้งรัฐบาลร่วมกันไม่รู้กลุ่มไหนนะลดได้ไหมลดได้ลดตรงไหนได้ตัวไหนพรรคนี่กฟผ.ไปเลยเฮ้ยมันง่ายเกินไปเอาง่ายสิเอาง่ายสินี่โรงงานไฟฟ้าล่ะไม่ได้ตรงนั้นเป็นคอนแทรคค่าไฟฟ้าฐานถึงจะเกี่ยวข้องกับค่าพร้อมจ่ายแต่ไอ้เสื้อง FT ไม่มีเรื่องค่าพร้อมจ่ายเอางี้ก่อนถ้าคุณจะรื้อค่าพร้อมจ่ายคุณต้องไปรื้อโครงสร้างทั้งหมด อาทิตย์หน้าจะมาอธิบายให้ฟังอีกทีนึง อาทิตย์หน้าต้องอ่านเหมือนนะตกลงว่าเฮ้ยไอ้ค่าฟ้าแพงจริงเพราะอะไรเพราะมันจะแพงขึ้นด้วยนะมันต้องรื้อโครงสร้างหรือเปล่าหรือแล้วกล้ารื้อไหมนี่แหละที่คุณถามเนี่ยถูกต้องแล้วกล้ารื้อไหมจบที่ความกล้าหาญทางการเมืองpolitical will ไอ้ตัวเลขไอ้เงื่อนไขสัญญาต่างๆนานาเนี่ยมันเจรจาต่อรองปรับบริหารกันได้แต่ถ้าคุณไม่มีความมุ่งมั่นทางการเมืองคุณแก้ไม่ได้เพราะคุณกลัวฐานเสียงคุณจะเสียเห็นด้วยอย่างยิ่งครับเห็นด้วยกลัวฐานเสียงและกลัวกระเป๋าตังค์นะโอเคนะงั้นเวลาที่หน้าแล้วถ้าพรรคการเมืองไหนกล้าบอกเลยผมจะลื้อระบบนี้นะเราสัปดาห์หน้ามาตามกันนะฮะการบ้านหลายข้อที่ทิ้งไว้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Apple Podcast และ Google Podcast